จากกรณีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มนายทุนนะครับจะเรียกว่ามาเฟียก็ได้ช่วยโอกาสจัดพื้นที่ริมถนนทางหลวงนะครับรวมถึงฟุตบาทในเขตเทศบาลตำบลท่าพนมเปิดให้พ่อค้าแม่ค้านะเช่าขายของในงานนมำมการพระท่าพนมการจัดพื้นที่ขา,ขายของไม่มีการประมูลเป็นการใช้ความเสนิสรสมของกลุ่มทุนมาตลอดจึงต้องมีการจัดระเบียบใหม่ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส,สแสวงหาประโยชน์จากทางวัดสำหรับกลุ่มในทุนหรือมาเฟียวัดพระธาตุพนมนะครับแยนมเพอยอมรับว่ามีจริงเป็นระบบผูกขาดมานานกว่า30ปีแล้วฮะส่วนกรณีที่กลุ่มในทุนมาตั้งแผงเช่าสินค้าอ้างว่าขออนุญาตจากวัดพระธาตุพนมแล้วนั้นต้องมีการตรวจสอบดําเนินการร่วมกับทางวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสหากินกับวัด ถ้ารับมอบหมายจากวัดจริงจะต้องยืนยันว่าใครเป็นผู้ดูแลที่นครพนมท่านผู้ชมก็จากกรณีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มนายทุนนะครับจะเรียกว่ามาเฟียก็ได้ช่วยโอกาสจัดพื้นที่ริมถนนทางหลวงนะครับรวมถึงฟุตบาท ในเขตเทศบาลตำบลท่าพนมเปิดให้พ่อค้าแม่ค้านะเช่าขายของในงานนำมัสการพระท่าพนมซึ่งปีนี้จัดระหว่างวันที่17ถึง25กุมภาพันธ์นะครับจนชาวบ้านออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยลงมาตรวจสอบหน่อยเถะนะครับที่มีการแอบอ้างวัดไปหากินจับจองพื้นที่สาธารณะ,ท,ะ,ะนะทางหลวงนะครับแผ่นดินในการเปิดพื้นที่ให้เช่าแผงขายสินค้านำไปขายโกงราคานะครับ จากราคาเช่าจากวัดเนี่ยประมาณไม่เกิน5,000บาท3 0ถึง5,000บาทนะครับแล้วแต่ทำเลก็เพิ่มสูงเป็นประมาณแผงละ1ถึง3,000 30, 0บาทส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทำให้เงินบางส่วนไปเข้ากระเป๋ากลุ่มในทุนส่วนทางวัดไม่ได้อะไรเพิ่มนะครับเมื่อวานนี้พุทธ่าวก็เดินทางไปที่วัดพระธาตุพนมวรวมหาวิหารนะบรรยากาศการ ไปทําบุญไหว้พระนะครับในวันเสาร์ที่ก็คึกคักอยู่แล้วนะครับหน้าวัดริมถนนชยางกูลเป็นถนนหน้าองค์พระธาตุไม่มีการวางแผงขายสินค้าตลอดแนวคงมีเพียงการวางขายเฉพาะส่วนที่เป็นทางที่หน้าวัดเนี่ยทางทอดไปสู่หน้าวัดแล้วก็ไปหาประตูโขงเท่านั้นนะฮะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่วางของขายบริเวณนั้นบอกในทิศทางเดียวกันว่า วางขายในบริเวณนี้เนื่องจากที่ขายของประจํามีการนําโครงเหล็กมาติดตั้งเตรียมไว้สําหรับเป็นที่ขายสินค้าโอท็ top, ในงานนมัสก,การองค์พระธาตุนะครับซึ่งเป็นที่ของทางวัดเป็นผู้จัดสรรและไม่มีการเรียกเก็บค่าแผงขายของใดๆและที่ผ่านมาหลังจากมีกรณีกับทนายความที่เป็นวยาวัชกรวัดคนก่อนก็ยังไม่มีใครมาเก็บเงินค่าแผงขายสินค้าอีกเลยจนถึงตอนนี้ส่วนการจัดสรรล็อก สำหรับแบ่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในงานว่าพระาธาตุในปีนี้ยังไม่มีความชัดเจนเห็นว่าทางวัดกําลังหารือกันอยู่ว่าจะออกมาอย่างไงแต่สําหรับนะพวกตนเองแล้วถ้าค่าเช่าแผงมีราคาเป็นหลักหมื่นคงไม่มีปัญญาไปเช่าเนื่องจากทุกวันนี้ขายของกําไรน้อยมากและช่วงเวลาแค่1ิบวันในงานนับัสการพระาธาตุคงไม่สามารถทํากําไรได้ถ้าต้องจ่ายค่าเช่าแผงเป็นหมื่นนะครับในขณะที่คุณเอื้อมูลสิงห์วยาวัชกรของวัด บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมาได้มีการประชุมเรื่องกิจการของคณะสงฆ์วัดและได้จับประชุมที่กุติเจ้าวาดนะครับที่ประชุมมีมติให้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารจัดการวัดชุดใหม่โดยให้ยกเลิกกรรมการบริหารวัดชุดเดิมเพื่อให้การบริหารวัดพระาธาตุพนมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมีการแต่งตั้งให้นายจักรพงศ์ประทุมกายะในอำเภอท่าพนม เป็นประธานกรรมการและพันตำรวจเอกทวินคำเกตผู้กำกับสพท่าพนมเป็นรองประธานกรรมการและมีตัวเอ่อมีตัวของคุณเอื้อเป็นเป็นวัยยาวัชกรนะฮะนี่ครับโดยคณะกรรมการมีทั้งหมด14คนมอบหมายให้คุณจักรพงศ์และพันตำรวจเอกทวินคือประธานและรองประธานทำหน้าที่ดูแล,แลและบริหารจัดการงานต่างๆในงานไหว้พระธาตุปีนี้นะครับ นี่ก็คุณจัก,กรพงศ์ในอำเภอพระพธาพนมประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อท็จจริงถึงที่มาของการจัดแผงขายสินค้าให้พ่อค้าแม่ค้าเช่าและยืนยันว่าทางวัดไม่มีการสรุปเป็นมติในที่ประชุมเกี่ยวกับการเปิดเช่าแผงขายสินค้าซึ่งยังอยู่ระหว่างการคุยกันอยู่นะครับยังไม่มีตัวเลขราคาออกมาส่วนกรณีที่กลุ่มนายทุนมาตั้งแผงเช่าสินค้าอ้างว่า ขออนุญาตจากวัดพระธาตพนมแล้วนั้นต้องมีการตรวจสอบดําเนินการร่วมกับทางวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสหากินกับวัดถ้ารับมอบหมายจากวัดจริงจะต้องยืนยันว่าใครเป็นผู้ดูแลสําหรับกลุ่มในทุนหรือมาเฟียวัดพระธาตพนมนะครับแนมเพอยอมรับว่ามีจริงเป็นระบบผูกขาดมานานกว่า30ปีแล้วฮะการจัดพื้นที่ขายของไม่มีการประมูลเป็นการใช้ความสนิยรสมของกลุ่มทุนมาตลอด จึงต้องมีการจัดระเบียบใหม่เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส,สแสวงหาประโยชน์จากทางวัดนะฮะนี่ก็สรับสุลให้ในอำเภอจักกระพงจัดการให้ได้ฮะอืโอ้ oh, ถ้ามีมาเฟียวัดมาร่วมสามสิบปีแล้วเนี่ยฮะให้ปีนี้มันสิ้นสุดเลยให้ปีนี้ถึงการละอวสาเลยจัดการให้ได้นี่ท่านผู้ชมฮะถ้าล็อกละหมื่น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 จริงไม่ต้องถึงสามหมื่นแล้วฮะดูสิฮะล็อกหนึ่งแค่นี้เองนะฮะ ถ้าล็อกละหมื่นหมื่นหมื่นโอโหงานไหว้พระธาตุปีหนึ่งเนี่ยได้กี่ล้านอืได้กี่ล้าน,ด,านดูสิฮนะนี่ถึงขนาดประธานคณะกรรมการวัดเนี่ยต้องเป็นเป็นนายอำเภอรองประธานเป็นผู้กำกับคิดดูก็แล้วกันฮะนดูสิจะจัดการมาเฟียวัดพระธาตุพนมได้ไหม,มนะฮะอันนี้นายอำเภอบอกเองว่ามีจริงนะฮะมาเฟียวัดเนี่ยมีจริงหากินกับวัดแล้ววัดพระธาตุพนมเนี่ยโอ้โหถ้าหากินกับวัดได้นะะ ตั้งตนเป็นมาเฟียได้ก็รวยไม่รู้เรื่องใช่คนแห่แหงกันไปเป็นหมื่นเป็นแสนขนาดไม่จัดงานคุณเยอะเลยใช่ใช